สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงที่2ของด้วนสยามนะครับไทยไทยมาร์เก็ตครับวันนี้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะฮะที่สร้างความหอมความผ่อนคลายให้กับพวกเรานะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะนึกถึงกลิ่นดอกไม้นะฮะในพวกของดอกไม้ต่างประเทศทิวลิปลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นดอกไม้ไทยแหละครับนึกออกไหมว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแล้วดอกไม้อะไรที่สามารถนำมาสกัดให้กลิ่นหอมเหล่านี้ได้นะฮะวันนี้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้น่าสนใจมากฮะสเปรย์หอมปรับอากาศสกัดจากดอกไม้ไทยแบรนด์หอมไทยนะฮะวันนี้ต้อนรับเลยนะครับสำหรับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Air Force ขออภัยฮะบริษัท Force International จำกัดหรือว่าเจ้าของแบรนด์หอมไทยนะครับต้อนรับดร.เข้าสู่รายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมผมจะไป Air Force จะไปการบินอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับขออภัยด้วยนะฮะ Force International จำกัดนะฮะชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทของแบรนด์นี้ก็คือหอมไทยนะครับเริ่มมานานยังฮะดร.ครับสำหรับแบรนด์หอมไทยก็ประมาณร่วม3ปีเสร็จๆร่วม3ปีใช่ครับไอเดียมาอย่างไรฮะในการที่แบบจะมานำดอกไม้ไทยต่างๆเนี่ยมาสกัดให้มีกลิ่นหอมเหล่านี้ครับดร.คืออย่างงี้ครับถ้าถามว่าจริงๆแล้ว Force Center เนี่ยเราจะเอ็กซ์เพิร์ทนะครับทางด้านของรถยนต์ครับทีนี้ผมก็ทราบว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยครับถ้าไว้ในรถยนต์เนี่ยนะครับไอระเหยเนี่ยจะไปจับที่คอยเย็นของแอร์รถยนต์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพิมเสนกระบูนเนี่ยครับก็เหมือนกันครับแต่จะเรียกว่าระเหิดว่าเป็นของแข็งก็จะไปจับเช่นเดียวกันแล้วก็จะทำให้เป็นเมือกเป็นที่รวมของเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียใช่ฮะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ครับก็เลยมาคิดว่าเออเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะมาให้กับผู้ที่ใช้รถเนี่ยไม่ต้องประสบปัญหาอย่างเหล่านี้ทีนี้นึกไปนึกมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสูตรของคุณทวดนะครับจริงๆแล้วคุณทวดเนี่ยเคย เป็นนางสนองพระโอษฐ์อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะมีสูตรอันนี้อยู่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดอกไม้ไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีของดีๆเยอะแยะมากมายมีหลายกลิ่นนะครับก็เลยหยิบปัดฝุ่นอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับเพื่อมาตอบสนองแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการร่วมกับทางได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็ออกมาได้ประมาณสัก3เดือนเนี่ยเราก็ได้เข้าในโครงการท็อปไทยแบรนด์ครับก็ไปต่างประเทศไปมีมากเลยทำเดือนนี้ในช่วงแรกใช่ครับใช่ครับในตอนนั้นครับไปเมียนมาแล้วไปที่ไหนครับมีเมียนมามีลาวสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีกัมพูชาไป CRMB ก่อนครับอาเซียนนี่แหละเอาใกล้ๆบ้านเราตลาดใกล้ๆนะฮะแต่ว่าทีนี้นะฮะแล้วปัญหาที่ดร.เล่าให้คุณผู้ชมแฟนรายการฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือปัญหาในเรื่องของว่าไอ้ที่เขาใส่กันในรถเนี่ยมันไปเกาะตามคอยตามอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วของเราเนี่ยมันแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไหมครับได้ครับใช้ในรถได้เลยด้วยไหมใช่ครับใช่ซึ่งจะไม่เป็นไอไปจับที่คอยเย็นอันนี้เพราะอะไรครับเพราะเป็นสเปรย์ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเอสเซนเชียลครับผมครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังสามารถช่วยทางเกษตรกรในบ้านเราด้วยที่ทำเป็นการเกษตรที่เกี่ยวกับดอกไม้นะครับนอกจากที่ว่าใช้ในรถแล้วไม่ทำให้เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังมีอะไรอีกที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์หอมไทยคือในความเป็นจริงแล้วพอตอนแรกเนี่ยมาเป็นรถใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ด้วยการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจเราก็มีโอกาสได้ไปในงานของสัปดาห์พระพุทธศาสนาที่สนามหลวงในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเชื่อไหมครับว่าพระนะครับเป็นลูกค้าที่แบบอุดหนุนเยอะมากเลยบางทีก็ถวายไปบ้างอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วมีคฤหัสถ์มาทักบอกว่าพระคุณเจ้าอันนี้เป็นสเปรย์น้ำหอมเนี่ยจะไม่ผิดจะไม่ผิดศีลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยศีลแปดหรือเปล่าอาบัติจะอาบัติไหมนะครับหอมอะไรเงี้ยท่านก็ตอบว่า
กลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติไม่ได้ทำให้เกิดกิเลสไม่เหมือนกับพวกน้ำหอมนะครับในวิธีที่ปรุงแต่งที่ทำให้เกิดกิเลสตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ได้นะครับและจากตำราของคุณทวดก็บอกว่ากลิ่นบัวเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้สมาธิชั้นสูงด้วยนะครับมีบัวแล้วก็มะลิสมาธิมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรอครับผมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าห้องพระนะครับมีกลิ่นบัวครับใช้ต้องใช้กลิ่นบัวใช้เป็นเราสามารถขยายตลาดไปในบ้านในวัดได้ว่าบางคนที่มีห้องพระก็ใช้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เห็นว่ามีกลิ่นบัวด้วยแสดงว่ามันต้องมีหลายกลิ่นใช่ไหมมีทั้งหมดกี่กลิ่นคะตอนนี้มี10กลิ่นนะฮะสิบกลิ่นมีกลิ่นอะไรบ้างคะก็มีบัวโมกนะครับมะลิกุหลาบพลับพลึงนะครับอัญชันนะครับลำดวนนะฮะประมาณนี้ครับทั้งหมด10กลิ่นครับผมอันนี้คือในรูปแบบของสเปรย์ครับสเปรย์ก็จะมี10กลิ่นดอกไม้ไทยปัจจุบันตัวที่ให้ดร.อธิบายตัวที่เด่นที่สุดนอกจากดอกบัวดีกว่าตัวอื่นๆที่เด่นของสเปรย์ตัวนี้มีกลิ่นอะไรอีกบ้างที่เด่นมากๆที่มียอดจำหน่ายสูงมากเลยคือกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิอันนี้พื้นฐานเลยเนาะคนไทยชอบใช่คนไทยชอบแล้วก็ต่างชาติก็ชอบแจสมินนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ขายได้ทุกเทศกาลเลยขายได้ทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่นะครับปีใหม่แล้วก็มีชุดเซตใช่ไหมครับแล้วก็ในวันสำคัญทางศาสนานะครับก็สามารถที่จะจัดเป็นชุดได้แล้วเคยจัดเป็นชุดสังฆทานด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวตัวสเปรย์เนี่ยให้ด็อกเตอร์ทดลองใช้ให้กับแฟนรายการชมสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าหลักการใช้ต้องใช้เยอะไหมต้องใช้ยังไงควรถึงจะอยู่ได้นานหรือเปล่าน้องแบงค์อยากเอามาฉีดตัวอย่างนี้ได้ไหมใช้แบบเหมือนคล้ายๆน้ำหอมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคงไม่เหมาะมันครับมันเหมือนมันคนละวัตถุประสงค์กันเป็นคนชอบอะไรหอมๆไม่คุณไม่เอาไปกินเลยแหละจะได้หอมแต่จริงๆพอหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยคิดคอนเซปต์ไปว่าได้ทุกที่ทุกเวลานะครับคุณแม่อาจจะไปฉีดแทนน้ำหอมก็ได้นะคือถ้าไม่แพ้นี่ก็ไม่เป็นไรนะคือใช้ได้อะคือชอบอ่ะนะฮะให้ดร.ทดลองใช้สักตัวหนึ่งแล้วกันเราจะได้กลิ่นตัวไหนกลิ่นมะลิอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะผมช่วยดูให้นิดนึงอันนี้พุทธซ้อนมะลิอันนี้ใช่ไหมมะลินี่จัสมินนะฮะดูนะครับหอมไทยมะลิจริงๆแล้วง่ายมากเลยครับก็ฉีดไปในอากาศคืออย่าไปให้นั่นละกันแค่นี้เองครับนะแค่นี้ก็ปรับอากาศได้แล้วชื่นค่ะนะครับอันนี้มาแล้วกลิ่นชื่นใจเนาะคุณฉันได้กลิ่นตั้งแต่เมื่อกี้เลยคุณได้เหรอคุณอยู่ใกล้เขาเพิ่งมาทั้งผมไอ้เราแบบว่าหอมมาตั้งนานแล้วนี่เขาเพิ่งมาแล้วถือว่ากระจายทั่วนะสตูดิโอของเราก็มีแอร์เนาะนี้นะฮะไม่มีก็ร้อนนี่ฮะใช้ง่ายๆควรหนึ่งนี่ได้สักกี่สเปรย์ครับถ้าสเปรย์ทุกวันนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆได้เป็นเดือนเป็นเดือนนะถือว่านานแล้วนะสเปรย์อยู่เป็นเดือนนะฮะนะครับแต่ว่าทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เขายังไม่ได้มีแค่ประเภทของสเปรย์อย่างเดียวนะฮะแบรนด์หอมไทยยังมีอีกแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งที่ดูแล้วน่าใช้มากๆด้วยให้ดร.แนะนำดีกว่าด้านนู้นครับตอนนี้เราก็เริ่มขยายไลน์ไปเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีกลิ่นมะลิแล้วก็เริ่มมีกลิ่นตะไคร้ด้วยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสปาะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าทางดิวตี้ฟรีนะครับซึ่งต่างชาติจะชอบอยู่แล้วนะครับนะฮะอย่างตัวที่เป็นตะไคร้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เป็นตัวดิฟฟิวเซอร์แบบเนี้ยมันเวลามันกลิ่นมันขึ้นมามันเป็นเดือนอยู่เป็นอยู่นานมากนานมากแล้วมันไล่ยุงด้วยมันไล่ยุงด้วยไล่ครับไล่ใช่กลิ่นตะไคร้กำลังจะถามเลยเพราะยุงจะไม่ชอบกลิ่นตะไคร้ใช่โอ้นี่คืออันนี้คือของแถมนะคนดีใช่ของแถมคนพลอยได้นะฮะใช่ครับเป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งตัวดิฟฟิวเซอร์เขาอยู่ในนี้ขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะจริงๆแล้วคือตัวนี้อ๋อก็คือคู่นี้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เวลาจะใช้ก็คือเทเข้าไปแค่นี้ใช่ครับใช่ครับนะคือเขาก็จะมีในนี้ก็จะมีเป็นเซตให้แบบนี้เลยแล้วก็เอามาปักก็จะสวยงามแบบนี้เลยสวยงามนะฮะแล้วก็เทไม่ต้องเทเยอะนะค่อยๆเททีละนิดพอแค่นั้นก็พอแล้วอย่างเซตนี้เท่าไหร่อะคะเซตนี้เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณไม่เกิน1,000 บาทไม่เกิน1,000 บาทนะครับ
นะครับอยู่ที่สถานที่ในการวางจำหน่ายด้วยใช่ครับผมแต่ว่าเห็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับใครก็ตามนะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะไปกราบไปไหว้กันแบบนี้ของหอมๆแบบนี้เนี่ยผมว่านำไปมอบให้กับคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเหมือนกันอันนี้ก็แนะนำด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ถามราคาตัวสเปรย์ก็คงเป็นไปไม่ได้ถามดร.ซินดี้หน่อยเท่าไหร่ฮะตัวสเปรย์สเปรย์โดยปกติแล้วเนี่ย259บาท259ทุกกลิ่นเท่ากันทุกกลิ่นเท่ากันแต่ว่าช่วงนี้จะมีเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับอยู่ที่185บาทโอ้ยไม่ถึง200อ่ะโปรโมชั่นช่วงนี้ถึงวันที่เท่าไหร่คะครับนะครับต้องถามสิ้นปีเลยสิ้นปีเลยโปรโมชั่นยาวนี่ยาวเลยนะโปรโมชั่นนี้แบบถึงสิ้นปีเลยนะคะใช่ฮะอีก11เดือนอะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จำหน่ายในโครงการของส่วนสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็มีที่ร้านตำรับไทยทั่วประเทศนะครับประมาณ80กว่าสาขาละตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มส่งออกไปเมียนมาละครับนะฮะครับก็ตลาด AC นะฮะจะได้เห็นแน่นอนครับตอนนี้ก็มี Modern Trade ที่ติดต่อเข้ามาหลายรายแอบบอกได้ไหมว่าน่าจะไปโผล่แถวไหน Modern Trade อ่ะตัวย่อก็ได้ฮะบอกได้มั้ยโอกาสมีทั้งตัว L มีทั้งตัว B โอ้โอเคครับทีนี้อย่างน้องแบงค์เห็นว่ามีทั้งหมดได้10กลิ่นอย่างนี้ท่านพอทราบมั้ยคะว่าแต่ละกลิ่นที่ว่ามันจะมีมะลิมีบัวอย่างเงี้ยคือแต่ละกลิ่นเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างอ่ะอย่างใบบัวก็คือทำให้มีสมาธิใช่ไหมคะสมาธิมะลิก็ใช่ครับมะลิก็ให้ความเป็นสมาธิทีนี้อย่างต่อไปก็อย่างเช่นพระพลึงครับอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นกันพระพลึงจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ทราบว่าต้นพระพลึงเนี่ยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยทั้งต้นเลยครับใบก็ใช้ได้ใบดอกนะครับรากนะครับได้ทั้งหมดเลยได้ยังถ้าใบสดเนี่ยยังสามารถแก้ฟกช้ำได้อีกด้วยใช่ผมเคยเป็นรองช้ำใช้ใบสดหายเลยนะฮะนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วในดอกไม้ไทยเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของกลิ่นแล้วเนี่ยยังมีสรรพคุณในการดูแลนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะครับครับเอาเป็นว่ามีคุณประโยชน์มากแล้วก็ถ้าฉีดไปในหอมแน่นอนขอลองอีกสักกลิ่นได้ไหมเอากลิ่นที่แบบผมไม่ค่อยได้กลิ่นเอาแบบไม่ค่อยได้กลิ่นเอาอย่างพระพลึงอย่างเงี้ยหน้าดมนะฮะอยากทราบเหมือนกันว่ากลิ่นเป็นยังไงอันชันด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าฉีดหลายๆอย่างเราจะดมรู้เรื่องไหมเออนั่นน่ะสิเชิญเลยครับฉีดได้เลยให้คุณแบงค์ถือวิสาสะฉีดเลยแล้วกันต้องฉีดขึ้นข้างบนด้วยนะไม่ฉีดมาทางนี้ไม่เผื่อแพ้คุณเลยหอมคุณก็หอมอันชันเลยถ้าคุณจะฉีดอย่างเงี้ยเข้าหน้าผมแน่นอนอันนี้เผื่อแพ้ทีมงานเราด้วยนี่นะฮะฉีดแค่นี้พอมันก็คือกลิ่นดอกอันชันเลยค่ะคุณแล้วก็อันชันเนี้ยนะครับเป็นพืชเป็นดอกไม้ไทยที่เราสามารถจะสกัดน้ำมันเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถในอนาคตจะเราจะส่งไปเป็นเบสของน้ำหอมในฝรั่งเศสด้วยครับอันนี้คือคุณสมบัติของดอกไม้ไทยเพราะว่าเนื่องมาจากว่าพอสกัดแล้วเนี่ยน้ำมันหอมเนี่ยเขาได้เยอะกว่าของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสเนี่ยหรือราคาเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำลงใช่ค่ะเหมาะแก่การเอาไปทำพวกนี้มากใช่ครับนะฮะอ่ะลองกันหลายตัวแล้วนะฮะทีนี้ถามดร.เหมือนกันว่าจะส่งไปขายหลายที่แบบนี้เนี่ยแล้วรับตัวแทนจำหน่ายทั่วไปบ้างหรือเปล่ายังยินดีรับอยู่ครับนะครับนะฮะนี่คุยหลังไมค์ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เข้ามาคุยกันติดต่อครับติดต่อได้ที่ก็คือcall center นะครับ02-961-3727ครับผมนะครับหรือที่ Facebook หอมไทยก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะนะครับหรือในเว็บไซต์ก็ได้หอมไทยนะครับ .com หรือในส่วนของ LINE @ก็มีแล้วก็แบรนด์หอมไทยนี่เราจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะครับเรียบร้อยครับแล้วไปขนาดนี้ไม่จดไม่ได้หรอกนะคุณผู้ชมช่องทางอยู่ด้านล่างนะครับเผื่อใครที่สนใจนะอยากจะไปร่วมเป็นครอบครัวหอมไทยด้วยไปร่วมธุรกิจด้วยก็สามารถติดต่อไปคุยหลังไมค์ก่อนนะฮะไปถามรายละเอียดต่างๆดูนะฮะแล้วก็อาจจะได้มาร่วมทำการค้าด้วยกันก็ได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวทีนี้ให้ดร.ฝากแบรนด์หอมไทยกับแฟนๆรายการสักนิดหนึ่งเชิญชวนหน่อยฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาร่วมธุรกิจก็ได้หรือว่าอยากจะ
มาลองใช้นะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆแบบนี้ของคนไทยและก็คนไทยด้วยครับก็ขอฝากนะครับแบรนด์หอมไทยเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแบรนด์หอมไทยเราใช้เรามีสโลแกนว่าหอมไทยเสน่ห์หอมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงของธุรกิจนะครับเราตั้งไว้ว่าหอมไทยหอมไกลไปทั่วโลกครับนะครับเพราะเราจริงๆเราตั้งใจในเรื่องของการส่งออกซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับในตรงนี้ที่จะทำให้แบรนด์ของไทยเนี่ยซึ่งเรามีของดีๆเยอะแยะมากมายเนี่ยไปจำหน่ายในต่างประเทศได้เพื่อนำเงินตราเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยของเราครับผมสุดยอดมากนะฮะฝากแบรนด์นี้เนี่ยโอ้โหออมใจหอมจริงๆสตูดิโอยังหอมอยู่เลยใช่นะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณดร.เป็นอย่างสูงเลยแล้วกันนะที่นำแบรนด์หอมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการของเราด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากครับดร.ขอบคุณค่ะเอาละคุณผู้ชมช่องทางอยู่ด้านล่างนะครับใครสนใจติดต่อไปแล้วกันนะรวมไปถึงดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายการด้วยสยามกันต่อครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ